สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องกรองน้ำอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสารกรองนะครับซึ่งเป็นสารกรองตัวนึงนะที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในการกรองน้ำนั่นก็คือคาร์บอนนั่นเองนะครับคือจะบอกว่ามันมีคำถามหลายๆคำถามนะครับมาในเพจเกี่ยวคาร์บอนมากๆนะโดยเฉพาะคนที่พยายาม DIY นะครับเครื่องกรองน้ำด้วยตัวเองนะหรือทำเครื่องกรองน้ำเองนะผมไม่ได้มาต่อต้านนะครับหรือบอกว่าวิธีการของเพื่อนผิดนะแต่วันนี้จะมาเคลียร์ให้เข้าใจนะครับว่าไอตัวคาร์บอนเนี่ยที่เราใช้เนี่ยครับเราเรียกว่าคาร์บอนแอทติเวตนะมันไม่เหมือนกับถ่านหุงข้าวนะครับก็จะมีหลายๆกระทู้นะครับหรือว่าหลายๆท่านที่ DIY นะเอาถ่านหุงข้าวเนี่ยมาทำการกรองน้ำซึ่งผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ผิดนะครับมันสามารถใช้งานได้เนี่ยแหละแต่เราต้องทราบว่าถ่านหุงข้าวเนี่ยเกิดจากการเผาถ่านไม้ผ่านกระดูกอะไรทั่วๆไปนะแต่ประสิทธิภาพในการกรองเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้คาร์บอนนะครับที่เขาผลิตมาเฉพาะสำหรับการกรองน้ำที่เรียกว่า Activated Carbon นะตัวนี้เนี่ยผ่านความร้อนสูงถึง 1,000 องศานะครับหรือบางครั้งอาจจะมากกว่านั้นนะซึ่งจะได้ประสิทธิภาพการกรองมากกว่าถึง10เท่าหมายความว่าถ้าเพื่อนๆใส่ถ่านธรรมดาครับในเครื่องกรองน้ำขนาด25ลิตรนะหรือว่าถัง8นิ้วเนี่ยเพื่อนจะกรองน้ำได้แค่200ลิตรต่อวันเท่านั้นเองแต่ถ้าเราใช้คาร์บอนแบบนี้ครับเราสามารถกรองน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรต่อวันเนื่องจากคาร์บอนเนี่ยมันเป็นสารกรองที่สามารถแอบสอบสารได้หลายชนิดนะครับเพื่อนที่มีปัญหาน้ำมีกลิ่นนะครับน้ำมีสีทีเรามาดูนะครับว่าอะไรบ้างที่สารกรองแอคทีเวตคาร์บอนเนี่ยสามารถกำจัดได้นะครับ1แน่นอนครับเรื่องของสีและกลิ่นซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์ในน้ำนะครับ2คือเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับที่ปนเปื้อนมาในน้ำนะฮะ3สำหรับคนที่อาจจะทำสระว่ายน้ำหรือมีน้ำที่เก็บนะครับแล้วเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแล้วปรากฏว่าคลอรีนของเพื่อนๆเนี่ยปริมาณเยอะเกินไปนะครับกว่าจะรอให้มันหมดอายุหรือให้มันหมดไปจากสภาพน้ำเนี่ยใช้เวลานานถูกไหมสารกรองคาร์บอนเนี่ยเราสามารถกรองคลอรีนออกมาจากน้ำได้เลยโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับที่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักออร์แกนิกนะครับเพื่อนๆสามารถใช้สารกรองแอคทีเวตคาร์บอนเนี่ยกรองคลอรีนนะครับหรือสารปนเปื้อนต่างๆออกจากน้ำได้เลยแร่โลหะหลายๆชนิดที่เกิดขึ้นในน้ำครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วทองแดงปลาหลอดนะครับซึ่งทำให้น้ำมีรสแปลกๆต่างๆนะคาร์บอนก็สามารถนำออกมาได้ในวิดีโอที่ผมติดสอนติดกรองนะครับผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเราสามารถใส่สารกรองนะครับแมงกานีสหรืออันทไซด์ร่วมกับคาร์บอนได้นะจริงๆต้องบอกก่อนว่าสามารถทำได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อสารกรองในถังนะครับลดลงครึ่งนึงประสิทธิภาพในการกรองก็จะลดลงด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าเราใส่สารกรองหลายๆตัวลงไปแล้วจะกรองน้ำได้ดีไม่ใช่นะเราต้องดูว่าน้ำของเราเนี่ยเกิดปัญหาอะไรนะครับเราก็เลือกสารกรองให้เหมาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้คาร์บอนผสมถังเดียวกับแมงกานีสหรืออันทไซด์ผมแนะนำนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าใช้น้ำ 2,000 ลิตรต่อวันนะต้องใช้ถังขนาด50ลิตรนะครับหรือว่า10นิ้วแต่ว่าถ้าเราจะใช้ถังขนาด8นิ้วเนี่ยเราก็แยกเป็น2ถังนะครับจริงๆแล้วแยกเป็น2ถังเนี่ยสำหรับผมนะทุกวันนี้นะต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้นะผมใช้แยก2ถังเนื่องจากการแมนเทนแนนซ์และการตรวจสอบสภาพน้ำที่เข้ามาเนี่ยมันสามารถทำได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายมากกว่าครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะมีปัญหานะน้ำมีกลิ่นน้ำมีสีน้ำเป็นเห็นปูนนะครับหรือว่าน้ำมีสนิมเหล็กนะเราจะใช้แก้ปัญหานะครับก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปเลยนะสนิมเหล็กแก้ด้วยแมงกานีสหรือแอนทไซด์นะครับแต่ถ้าอยากให้ 100% นะครับแมงกานีสอันทไซด์เนี่ยเอาสนิมออกได้ประมาณ 90-95% แต่เพื่อนๆถ้าอยากให้น้ำมันใส 100% นะครับไม่มีสนิมเลยและไม่มีกลิ่นอะไรติดมานะครับให้ใช้คาร์บอนอีก1ตัวนะครับส่วนเพื่อนๆที่กรองหินปูนนะครับหรือว่าแคลเซียมนะอันนั้นก็ต้องใช้เรซินนะซึ่งนะครับถ้าเราอยากให้น้ำที่กรองมาแล้วต้องบอกก่อนนะว่าหินปูนเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำอีกวิดีโอนึงซึ่งมันวิดีโอยาวๆเลยนะเพราะว่าหินปูนเนี่ยมันมีหลายระดับมากๆนะครับสำหรับหินปูนเบื้องต้นเราสามารถใช้สารกรองเรซินนะครับก็ดูว่าปริมาณหินปูนเราเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีในอีกวิดีโอนึงแล้วกันนะครับแต่ที่อยากแนะนำคือคนที่กรองหินปูนนะครับอยากให้ใส่คาร์บอนนะครับแยกอีกครั้งนึงก่อนนะเพราะว่าเรซินเนี่ยไม่สามารถรวมกับคาร์บอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกอีกครั้งนึงนะแล้วน้ำผ่านคาร์บอนมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่เรซินนะครับแบบนี้นะหินมันก็จะกรองได้ประสิทธิภาพสูงกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นน้ำมีสนิมนะครับหรือว่าน้ำมีกลิ่นน้ำมีสีนะหรือหินปูนนะครับที่เยอะเกินไปนะครับเครื่องกรองเจ้าไหนนะไม่กล้ามาติดตั้งให้หรือมีปัญหานะครับสามารถติดต่อสอบถามมาในเบอร์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกรองน้ำให้อีกนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย
อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป